ฮัลโหลจ๊ะโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้ววันนี้ผมก็จะพาไปหาสมบัติกันอีกแล้วครับท่านวันนี้เป็นวันที่27นะครับแผนที่นี้ลุยห้องนี้อยู่ตรงไหนนะครับค่อนข้างยากนะครับสำหรับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าอยู่ตรงไหนเอาละครับเราก็มาเจอที่ขุดกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับหลังจากที่วิ่งหากันมานานนะครับก็เริ่มขุดกันได้เลยอ้าวเจอเลยง่ายขนาดนี้เลยครับขุดปุ๊บเจอปั๊บนะครับเดี๋ยวบอกเพื่อนกันครับว่าตรงนี้ครับส่วนพิกัดในการขุดก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับบ้านสีชมพูนะครับบ้านสีเขียวแล้วก็อยู่ตรงภูเขานะครับมองไปข้างหลังจะเห็นบ้านหนึ่งหลังแล้วมีหินหนึ่งก้อนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับในพื้นที่ของเขตจำไม่ได้ครับเขตอะไรอันนี้ผมเอามาพากนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเปิดใหม่แล้วก็เลยว่าไม่มีเสียงนะผมก็เลยแบบว่าต้องมาพากเอาตอนนี้นะครับนี่ครับต่อยบอทเล่นกันครับนี่การทำร้ายบอทครับหลังจากนั้นเราก็วิ่งนะครับคือตอนแรกผมว่าจะไปหากระดิ่งดูว่ามีกระดิ่งอยู่ไหมเป็นกิจกรรมใหม่นะครับแต่ว่าหาไม่เจอนะครับผมก็เลยไปยิงถังน้ำมันแทนแต่ว่าลืมเปิดแผนที่ให้ดูนะครับแต่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ตรงนี้ขึ้นตรงไหนนะครับก็คือแดนชำระบาปอยู่ตรงใกล้ๆกับเกาะนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับตรงนี้จังหวะนี้ก็รออีกคนมาครับเดี๋ยวเราก็ทำกันนี่ครับนี่ไงยิงถังน้ำมันครับโอเคครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้เต็นกล่องสุ่มสมบัติมาแล้วครับหลังจากที่พยายามฟาร์มหากันอย่างยากเย็นนะครับเพราะว่าหายากจริงๆวันนี้คือแบบเดาไม่ถูกตอนนี้หกโมงนะครับคือแบบฟาร์มตั้งแต่ตีห้าครับตื่นมาตั้งแต่ตีห้ามาทำคลิปนะครับหกโมงแล้วยังหาของไม่เจอเลยนะครับนานจริงๆนะครับตอนนี้ก็โอเคจบแล้วแล้วก็ไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าวันนี้นะครับจะได้อะไรแคปภาพก่อนผมได้เรียนรู้วิธีการแคปภาพมาเป็นที่เรียบร้อยครับนี่เป็นไงหลังจากที่งมอยู่นานครับกับการแคปภาพ เอาล่ะครับไปเปิดกล่องกันดีกว่าเรียบร้อยครับก็ได้ของเดิมๆนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับนี่ครับตัวละครใหม่ที่เข้ามาครับมีตัวฟรี1ใบ2ใบสุ่มเลยครับจังหวะนี้ออกมาเป็นกางเกงเช่าครับจังหวะนี้เปิดมานี้ล่มครับยังดีครับอันนี้ได้ถาวรนะครับก็ถึงแม้จะดูไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็ยังดีครับที่ยังได้ถาวรนะเพราะเป็นของฟรีตัวนั้นผมก็ได้มาฟรีนะครับอันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับส่วนนี้ก็คือเหตุผลที่ผมไม่ทำตลาดมืดนะครับก็เพราะว่าผมไม่มีงบนะครับไม่มีแล้วมากมายก็เลยไม่ได้ทำคลิปตลาดมือให้ดูกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีงบส่วนถ้าเกิดเสียงมันแปลกๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเอาภาคนะครับเนื่องจากว่าผมเผลอไปเปิดไมค์ก็เลยอัดเสียงตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยว่าต้องมาทำนี่ส่วนนี้เป็นคลิปกิจกรรมใหม่นะครับก็คือเป็นกิจกรรมเก็บกระดิ่งนะที่ผมบอกว่าไปเก็บตามบ้านตามแมปนะครับเอามีโอกาสไปแลก M79 ถาวรได้นะครับก็คือจะมีแลกตั้งแต่นะครับM79 ถาวรหรือว่ากล่องสุ่มสกินปืนนะครับแต่ว่านาฬิกาไม่ถาวร นะคือแค่ว่าแรกได้ไม่จำกัดแต่ M79 ต้องใช้ร้อยอันนะครับถึงจะได้ถาวรผมก็จะเอาอยู่เหมือนกันครับสำหรับ M79 เพราะว่าเป็นสกินที่บวกจำนวนกระสุนนะครับค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเก็บร้อยชิ้นบอกเลยว่ากระดิ่งเก็บยากมากครับบางแมปนี่คือหาได้ไม่กี่อันนึงครับผมไปลองหามาแล้วคือแบบไม่ใช่ว่าจะได้เยอะนะได้น้อยมากเลยจริงๆนะครับคือแบบนี่ครับได้ตัวเพิ่มอีก2ใบจากกิจกรรมเมื่อกี้นะครับเราก็มาสุ่มกันใหม่จังหวะนี้กล่องทองครับโอ้โหเรียบร้อยครับเศษหินครับเป็นไงล่ะครับกล่องทองออกมาให้ดีใจครับแต่ไม่ได้อะไรดีๆเลย จบเลยครับคือแบบความรู้สึกตอนแรกที่เห็นกล่องทองผมดีใจมากผมนึกว่าผมจะได้ชุดแล้วนะแต่กลายเป็นว่าผมได้เป็นเศษหินเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จบเลยแล้วกันนะครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วนะครับบ๊ายบาย